น้องปอยลูกท่าเรือนางเอกร้านสาวของยายแก้วรับบทเป็นพิพเพลูกสาวของเพื่อนราชครูซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่กับราชบุตรแสงกำเมืองเหตุการณ์ในท้องเรื่องสุดรักนักคนผมจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องคืนนี้สอนรามรับเล่นแสดงอยู่ที่วัดจอติงปูนตำบลห้วยป่าหวายนี่ครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดกระบุรีมีวัดราชบุรุษอำเภอราชบุรุษอยุธยาครับพี่น้องครับพี่น้องพี่เพลได้รู้พี่แสงคำเมืองอยู่ที่บ้านทุ่งทองกวางมานานหลายปีแล้วจนตอนนี้พี่เรียนจบและเราทั้งสองคนก็แอบลักลอบได้เสียกันที่สำคัญตอนนี้พี่เพลน่ะกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยมันถึงเวลาที่พี่จะต้องจากบ้านทุ่ง
มงกว่าไปแล้วนะจ๊ะพี่เพลินอะไรจะพี่แสงคำเมืองเพียงแค่พี่เพลินเอ่ยปากชวนพี่ไปบอกเรื่องของเราให้พ่อได้รู้แค่นี้พี่กลับจะทิ้งพี่เพลินกับลูกไปเลยเหรอจ๊ะทำไมพี่ใจร้ายแบบนี้เล่าพี่เพลินพี่แสงคำเมืองพี่เพลินฟังพี่ก่อนนะลูกในท้องของเจ้าเปรียบเสมือนโซ่ทองที่คล้องใจวิสัยคำเมืองเอาไว้ไม่มีวันไม่มีวันที่พี่จะทิ้งพี่เพลินและทิ้งลูกของเราไปได้พี่เพลินต้องเชื่อใจพี่นะที่พี่จะจริงใจมาบอกให้พี่เพลินได้รู้วันนี้ก็เพราะว่ามันถึงเวลาที่พี่จะต้องเดินทางกลับสู่แผ่นดินนครธมแล้วพี่เพลินคุณกับกรังน้ำตาครับท่านผู้ชมเที่ยวรบเมื่อได้ยินคำดับรังจากราชบุตรแฟนคำเพลินกวนจักรพันธ์ของI'm gonna get you.
ให้ดีนะพี่เพื่อนพี่ต้องกลับมาหาพี่เพื่อนกับลูกนะพี่ต้องกลับมาแม่พี่พ่อน้องพี่อยู่ที่นี่นะจ๊ะจับมือพี่ต้องกลับมาพี่เพื่อนพี่กลับมาแล้วพี่เพื่อนพี่พ่อน้องพี่ติดตามรับชมการแสดงกันต่อพี่น้องจากของเรื่อง